โดยในยุคที่5ยุคเหล็กนี้นะมันจะเริ่มต้นเหล่าๆ1,300ปีก่อนข้ามมาถึงหงไข่ เหล่าเทพทั้งเจ็ดนะครับในที่สุดนั้นก็ได้รวมพลังกันในการเอาชนะจกักรพรรดิใต้ไปพบซาลินเกอร์สโซโหเห่แทพเป็นความตายนะครับได้แตกดับในช่วงตนยุคที่ห้าเมื่อแท้เความตายได้แตกดับนี่เองครับผมท่าศพของเขานั้นก็ได้กลายเป็นทะเลห่งความคุ้มคัง่งที่แยกทวีปเหนือนทวีปใต้ออกจากกันจกักรวรรดิบาลามนั้นได้ล่มสลายเกิดสุญญากาศทางอำนาจในทวีปใต้ส่วนทาน่านาอสุปสมการนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งในช่วงยุคที่ห้านี่เองครับผมเหล่าเทพเจ้านั้นไม่ได้เดินดินีกต่อไปราาาต่่งๆนนั้นนนทกไมเปปิดเเผยกกาารรฏตัวของหล่าหนเนนั้และตออีงงพ ของสายน้ํายาผู้วิเศษนั้นก็ได้ถูกปิดกั้นจากคนทั่วไปได้ถูกปกปิดเป็นความลับนั่นเองส่วนประวสาสร์ในยุคก,ก่อนหน้ายุคที่5นั้นได้ถูกคุมเครือปะวสาสร์นั้นก็จุดจากแต่เพียงคร่าวๆเท่านั้นในช่วตงตอนยุคที่5นี่เองอาณาจักรโอเอ็นนั้นก็ได้ทาการยึดของเกาะโซเนียและรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการสถาปนาเหล่าคณะพาราดอนต่างๆมากมายเช่นคณะพาราดอนวิญญ,ญาณกลุ่มเทววิทยากลุ่มชีวนิยมกลุ่มกุหลาบนิยมซึ่งกลุ่มกุหลาบนิยมนั้นจะอย ในยุคนี้และด้วยเหตุการณ์บางอย่างนะครับทำให้เทพผู้ถูกพัฒนานั้นได้ถูกครอบงาโดยพฤกษามาต่ายความปาถนาออกมาราวๆปีที่621ถึงปี642ซึ่งตอนก่อตั้งยุคที่5นี่ครับมันก็ได้เริ่มสักกราระนับหนึ่งไปแล้วนะในช่วงราวๆปี621ถึงปี642ได้เกิดสงคราม20ปีระหว่างอาณาจักรโอเอ็นก,กับอาณาจักรฟูทอซึ่งก็เป็นเหตุนะครับที่ทําให้อาณาจักรโอเอ็นนั้นได้สูญเสียเกาะโซเนียไปและต่อมาอาณาจักรโอเอ็นนะครับก็ยังได้ทําการทําสงครามกุหลาบขาวกับอาณาจักรอินทิชแต่ก็ได้รับชัยชนะและจะได้มีเหตุการณ์ การต่อสู้อีกนะครับนั่นก็คือการต่อสู้ที่เรียกว่าการต่อสู้แห่งคำศัตย์บานที่ถูกละเมิดซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เองครับผมก็จะทําให้ทางเมืองอย่างเลินเบิร์กมาซินเซกาได้รับเอกกราชจากอาณาจักรแฟนาพอตเตอร์ซึ่งเมืองทั้งสามเมืองนี้ครับนับถือทวยเทพแห่งความรู้และเฉลียวฉลาดนั่นเองหลังจากที่รับเอกราชจากอาณาจักรแฟนาพอตเตอร์ได้แล้วอาณาจักรแฟนาพอตเตอร์นะครับที่ได้เปลี่ยนมานับถือทางลทัทธิเทพม,มารดาแผ่นดินเพียงองค์เดียวในต่อมาครับในวัันนนนททีีี่่11 1125 18ตุลลลลลาาาาาคมมปปโเเเเซกกก็ด้้้ถืออํิขึแะหหงงงจงผว

ก็ได้มาเข้าล่าโรเซลซึ่งตอนนี้ห่วงเทาหรือก็คือโรเซลนะครับได้ทําการเลือกสายน้ํายาเวทหมุนสายผู้รอบรู้ได้กลายเป็นผู้วิเศษจากรดิโรเซล์นั้นได้แต่งงานกับทามมาทิวดาและได้เป็นเด็กกุสตานั้นก็ได้ถือกึนเหิือนขึ้นในปี1155ซึ่งโรเซลกุสตานั้นสามารถประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมากมายนาไม่ถ้วนโดยอาศัยความทรงจำนะครับจากโลกใบเก่าเขานั่นเองได้วในการปรับปรุงเครื่องจักรไอ้น้าพัฒนาเรือให้กลายเป็นเรือไอ้น้ําเพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับหล่อโจรสลัดได้ซึ่ง โรเซลกูสตานี่เองผมทาให้เขานั้นได้ขึ้นชื่อว่าบุตรแห่งไอนามทำให้เหล่าผู้คนครับหันมานับถือเทพช่างฝีมือมากยิ่งขึ้นเทพช่างฝีมือนะครับจะได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นเทพแห่งไอน้ําเครื่องจักรและต่อมาในปีที่1 1 7 3โรเโลเซลกูสตานั้นก็ทําการโค่นอํานาจของอาณาจักรอินทิสให้อาณาจักรอินทิสนั้นหันมานับถือเทพแห่งไอน้ําเครื่องจักนะรและเขานั้นครับก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อจากอาณาจักรอินทิสกลายเป็นสาธารณรัฐอินทิสโดยที่โลเซลกูสาาธรณััอสต และประกาศตัวเองนะครับให้กลายเป็นจักรพรรดิภายใต้ชื่อว่าจักรพรรดิสีซอซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในปี1192ต่อมาครับโรเซลกุสตาได้ค้นพบเส้นทางเดินเรือใหม่ที่ว่ากันว่ามันนั้นได้ปลอดภัยไปยังทวีปใต้ ซึ่งตอนนี้ทวีปเหนือกับทวีปใต้ครับได้ถูกแยกโดยทะเลความคุ้มขั่งนะแต่ว่าทางจักรพรรดิโรเซลครับได้ค้นพบเส้นทางการเดินเรือใหม่นั่นเองซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ครับผมจะถเรได้ว่าการลุกลามจากทวีปเหนือซึ่งจะเป็นการล่าอาณานิคมนะครับในทวีปใต้โดยทวีปใต้นะครับจะได้ถูกแบ่งออกเป็นบาลามตะวันออกกลบบาลามตะวันตกบาลามตะวันออกนะครับอาณาจักรโอเอ็นกับทางฟูทานั้นได้ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอำนาจในอาณานิคมนี้เป็นเวลานานและในที่สุดเองครับผมอาณาจักรโอเอ็นนั้นก็ได้สามารถครอบครองื้ี่ามมมมอกไดหๆ บางแห่งนะครับอยู่ภายใต้การบริหารของโอเอ็นได้ภายหลังครับทางจักรวรรดิอินทิชนั้นก็ได้มาทําการยึดไปได้มีรัฐอิสระบางแห่งได้มีความเชื่อมโยงอย่างลับๆกับทางรัฐที่คณะพัดหรอนวิญญาณและรวมไปถึงทางกูกุลานิยมกับจักรวรรดิฟูทากนั้นก็ได้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อทางบาลามตะวันตกแต่ทางราชวงศ์โอกาสตสนะครับก็ได้ทําการตั้งตัวเองกลายเป็นจักรวรรดิแห่งบาลาม ต่อมาในปี1198จกักรพรรดิโรเซล์นั้นก็ได้ทําการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์จักรพรรดิด,ดาและในภายหลังนะครับเขานั้นก็ได้ถูกลอบสังหารโดยลาทีิสุยเทพนิรันต์ลัทีิเทพแห่งไอ้น้ำเครื่องจกักรและทางตระกูลเซาเลินซึ่งอินทิชนะครับก็ได้ประสบกับความตกตะลึงครั้งใหญ่หลวงแต่สุดท้ายนะครับก็สามารถรักษาระบบสาธารณรัฐเอาไว้ได้และทําการเปลี่ยนชื่อนะครับจากจากั isch, กรวรรดิอินทิชกลับกลายเป็นสาธารณรัฐอินทิชอีกครั้งหนึ่งและราวๆปีที่50ก่อนการมาถึงของไข่นะครับหมูเ่เก,กา, 4, าปี13 27คายมอลตินั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและต่อมาในปีที่1 3 3 8ได้มีการต่อสู้ทางทะเลที่เรียกกันว่ายุทธนาวีโคโนตอบเป็นการต่อสู้ระหว่างทางอาณาจักรโอเอ็นกับทางฟูทักซึ่งเป็นการต่อสู้ในแถบบารามตะวันออกนั่นเองและช่วงเวลาครับก็ได้ลุ้งเลยมาจนถึงวันที่28มิถุนายนปี1349เวลแมกคกเวนนายาคายมอลติพวกเขานั้นก็ได้ทำการฆ่าตัวตาย และโจมิงลุยนะครับก็ได้ย้ายเข้ามาเข้าล่างขายมลติและเรื่องราวในรอชันลูกพิสูงก็จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้โดเนบมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t ปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ